กับนามสกุลตุ้มมิตรนะครับตุ้มมิตรนี่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าตึงงามหรือวัดป่าตึงกังหงใช่ไหมครับใช่ใช่อยู่ที่ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่บังเอิญว่ามีคนรู้จักที่ผมย้ายมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านเป็นอ้ายคนหนึ่งนะครับเขาเสียชีวิตผมก็ไปร่วมงานและตุ้มมิตรก็ไปเป็นพระที่รับกิจนิมนต์ไปสวดในงานนะครับวันนั้นผมก็ระหว่างที่นั่งเข้าสมาธิฟังเสียงสวดอยู่ผมก็อัดเสียงไว้ซึ่งก็จะเป็นบทสวดต่อไปที่หลังจากทำตุ้มมิตรว่าอะไรคืออะไรเดี๋ยวจะได้ยินกันนะครับแต่ว่าตรงที่ผมนั่งก็จะมีคนผมนั่งอยู่บริเวณรอบนอกก็จะมีคนคุยกันอาจจะมีเสียงจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กเข้ามาบ้างนะแต่ก็อยากให้รู้วัฒนธรรมของล้านนาเป็นประเพณีเดี๋ยวจะกราบเรียนถามตุ้มมิตรในเรื่องของรายละเอียดนะครับผมวันนั้นที่ตุ้มมิตรสวดนี่เขาเรียกว่าเทศนะครับเทศแบบล้านนาเทศผมไปงานเขาวันที่หนึ่งเป็นงานศพแต่เขาจัด5วันใช่ไหมครับใช่4วันเดี๋ยวถามตุ้มมิตรก่อนคือตอนเด็กๆอ่ะผมเป็นนักดนตรีไทยในงานศพเล่นเครื่องดนตรีไทยของวงเล็กปกติภาคกลางในอดีตที่ผมเล่นน่ะก็จะมีอย่างเร็ว3วัน7วันใช่ไหมภาคกลางจะประมาณ7วันใช่ไหมครับตุ้มมิตรเคยทราบไหมแต่ก็แล้วแต่ฐานะเจ้าภาพบางคนถ้าเป็นแบบเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปเอาศพที่ฝังขึ้นมาอันนี้นานเลยเขาเก็บหลายวันใช่ใช่แล้วก็สวดร้อยวันอะไรตัวไหนบางงานนี่ก็เล่นดนตรีไทยนานเลยนะแต่โดยมากเขาจะจ้างไปเนี่ยเล่นตอนก่อนจะเผาจริงแต่ถ้าเกิดคนรวยๆก็เล่นกันนานแต่ตอนนี้จะถามตุ้มมิตรว่าประเพณีวัฒนธรรมล้านนาวันนั้นที่ผมฟังตุ้มมิตรบอกว่าเป็นอันนี้คือบทมหามูลนิพพานสูตรใช่ใช่ตรงนี้ถ้าเปรียบไปสมัยโบราณเขาจะทำมาจากเขาเรียกว่าใบลานทำมาจากใบจากใช่ไหมแต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระดาษกระดาษประยุกต์มาแล้วเป็นกระดาษประยุกต์อันนี้อย่างนี้ทำนานแล้วใช่ไหมครับนานมีออกมานานแล้วมีมานานแล้วอ๋อนี่นะเนี่ยสองด้านเลยนะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ทนน่าจะเป็นพลาสติกหรืออะไรที่ไม่หายเนาะ อันนี้ยังมอดกินได้ปูกินได้นะครับเดี๋ยวกราบถามตุ้มมิตรนะครับช่วยอธิบายบทที่สวดวันนั้นเขาเรียกว่าเทศใช่ไหมครับเทศธรรมครับผมครับตุ้มมิตรช่วยอธิบายฟังหน่อยครับมันเป็นภาษาพื้นเมืองสำนองพื้นเมืองนะเขาก็เรื่องมหาโบราณนิพพานสูตรตุ้มมิตรเอามือลงเดี๋ยวตั้งตรงนี้ปกติถ้ามีงานศพทางภาคเหนือเนี่ยคืนแรกเนี่ยเขาจะเทศถ้าไม่มาลัยโพธิ์ครับก็มหาโบราณนิพพานสูตรครับผมก็คือถ้ามาลัยโพธิ์ก็คือพระมาลัยโพธิ์มาโพธิ์ให้คนตายได้พ้นจากนรกอย่างนี้แหละส่วนเรื่องมหาโบราณนิพพานสูตรแล้วก็อย่างที่ได้ฟังกันก็คือเขาเล่าถึงการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาแบบนี้แหละศีลทานภาวนาทั้ง3อย่างนี้ต้องอยู่ในจิตใจในตัวเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธใช่เรื่องมหาโมลันนิพพานในกลุ่มเขาก็เล่ามาถึงสมัยก่อนมีเศรษฐีสองผัวเมียเป็นคนที่มีสมบัติพัสถานแล้วก็ชอบทำบุญด้วยให้ทานอย่างเดียวชอบทำบุญมีลูกอยู่2คนคือนางเอ้ยกับนางอีลูกสาวอยู่2คนแต่ชอบทำบุญอะไรก็ทำหมดมีเงินเท่าไหร่ทำบุญทั้งหมดเยอะๆมากแต่ไม่รักษาศีลเพราะว่าสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยจะรักษาศีล5ก็กลัวผิดศีลศีลของพระพุทธเจ้าแกก็เลยไม่รักษาศีลไงไม่รักษาศีลตนครองชีวิตจนถึงอายุไขหมดแล้วก็ตายไปอยู่ป่าช้าเป็นเพศครับไม่ได้กินข้าวกินน้ำอย่างทำพุทธว่านะไม่ได้กินข้าวกินน้ำอยู่ป่าช้ามาวันหนึ่งแกก็นึกถึงลูกได้ก็ไปเข้านิมิตหรือว่าฝันนะกับลูกสาวทั้งสองคนครับ บอกลูกสาวสองคนขอลูกสาวสองคนไปถามพระพุทธเจ้าดูสิทำไมพ่อแม่สมัยเป็นคารวาสของเรือนน่ะทานก็ให้ตลอด มีอะไรก็ให้หมดให้ทานอะไรเยอะแยะมากมายแต่ทำไมไม่ได้เสวย
ผลบุญที่ทำไว้ลูกสาวสองคนก็ไปถามพระพุทธเจ้าครับพุทธเจ้าก็เล่าคนเราจะต้องมีสามประการทานศีลภาวนาทั้งสามประการให้ครบหมดแล้วก็พุทธเจ้าก็บอกว่าสมัยพ่อกับแม่สองคนเนี่ยครับเป็นคารวะได้ให้ทานศีลเดียวอ่ะเลยไม่รักษาศีลไม่อยู่ในศีลทั้งห้าข้อไปลักของเขาบ้างไปเอาที่ของไปคนค้าขายด้วยกันเงี้ยนะครับไปหยิบไปเอาอะไรของเขาไม่ครบไม่ครบสินะแล้วก็เป็นกาเมด้วยอ่ะสินข้อสามไม่ดีข้อสามกาเมครับก็เลยก็คือไปผิดลูกผิดเมียเขาใช่ใช่ใช่นางก็เลยถามว่าจะให้ทำยังไงให้พ่อแม่ทั้งสองคนจากเพศครับพุทธเจ้าก็ว่าสภาทนังธรรมทนังชินาติการให้ทำเพียงทานชนะการทำบุญทุกอย่างนะครับแล้วนางก็ถามว่าจะให้ทานทำมี 80,000 ขันธ์นะครับเยอะมากให้ทานทำอะไรพุทธเจ้าบอกว่ามหามุรณิปานสูตรนั่นแหละแต่คนจะถวายมหามุรณิปานสูตรนางจะถวายให้พ่อนางต้องรักษาศีลด้วยมีศีลด้วยภาวนาด้วยคนที่จะถวายนะครับแล้วก็รับไตรสรณคมกับพระพุทธเจ้าก่อนนี่แหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้นางก็ไปหาบัณฑิตคือผู้แต่งธรรมให้เขียนแล้วก็รักษาศีลตัวเองในบริสุทธิ์ตั้งใจแหละตั้งใจจะถวายให้พ่อด้วยเจตนาของนางว่าพวกนี้จะไปถวายพระพุทธเจ้าในคืนนั้นด้วยพระอานิสงส์ที่นางได้ตั้งใจไว้พ่อก็ได้ถ่ายจากการเป็นเพชรเป็นเทวบุตรเทวดาครับเสวยสมบัติแล้วก็ลงมาบอกให้นางได้รู้บอกว่าพ่อได้พ้นจากเพศแล้วแล้วก็ให้พรกับลูกสาวลูกสาวมีความสุขความเจริญนะให้เป็นคนอยู่ในศีลในธรรมรักษาศีลครับศีลสมาธิภาวนาทานศีลภาวนาทั้งสามประการนี้อันนี้เป็นบทสรุปย่อๆเรื่องธรรมมหามุรณิปานสูตรครับผมที่เทศที่เทศวันนั้นนะแล้วที่ตุไปสวดตามงานศพไม่ทราบว่ามีบทเทศนี่เยอะไหมครับอ๋อมีเยอะธรรมอ่ะเยอะเลยทางเหนือนี่ส่วนมากนี่คืนแรกนี่จะเป็นเทศแล้วก็คืนสุดท้ายจะมีสวดด้วยสวดแล้วก็เทศอย่างเงี้ยนะสวดเทศแล้วก็มีก็เทศแบบภาคกลางเนี่ยอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรจะกราบเรียนถามตุมิตรนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าตึงงามตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่ผมเห็นอยู่นี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะจะเป็นภาษาภาคกลางใช่ไหมภาษาเหนือภาษาเหนือเลยครับอ๋อเขาทำเป็นภาษาเหนือเลยนะนึกว่าเป็นภาคกลางแล้วก็แปลกลับมาอีกทีหนึ่งอ๋อเป็นภาษาเหนือเลยเดี๋ยวผมจะลองอ่านนิดนึงและนางเป็นทางภาษาบาลีผสมกันมีบาลีด้วยอ๋อมีบาลีผสมภาษาเหนือใช่ใช่ใช่อ๋ออย่างท่อนนี้นะครับท่อนนี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะว่าจีเห็นไหมครับตะวันนั่นฮือรักษาให้รักษายังวาจาวาจากาปากแห่งดินใช่ไหมกำปากกำอ้อมองตาลายพอดีเพิ่งไปข้างนอกมาแดดส่องมองอ้อกำปากแห่งตนอย่าได้กล่าวกรรมอันผิดแผกศีลธรรมนั้นแล
มโนตวานอันนี้คือภาษาบาลีใช่ไหมแต่จริงๆคือมโนทวานแต่ภาษาเหนือมโนตวานอ๋อนั้นฮื้อฮื้อฮื้อหรือฮื้อฮื้อนั้นฮื้อหอหีบสระอือไม่โทนี่นะนี่นะอาจจะมองกันไม่เห็นนะนั้นฮื้อลักษณะจิตใจแห่งตนฮื้อมั่นเตียงใช่ไหมครับแต่ว่าอะไรให้รักษาจิตใจของตัวเองนั่นแหละOkay. ให้มันคงครับผมก็เป็นความสงสัยของลิโชคนะเพราะว่าวันนั้นนั่งฟังก็ไม่รู้เรื่องเพราะผมคนนครปฐมย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วไม่ทราบว่าคือถ้าเป็นการรับกิจนิมนต์ไปที่ต่างๆของทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นงานบุญหรืองานงานมงคลหรืองานอวมงคลก็คืองานที่เป็นมงคลคืองานแห่งความสุขอวมงคลคืองานอย่างคนเสียชีวิตหรืออะไรต่ออะไรตุมิตรตุแปลว่าหลวงพ่อแปลว่าพระใช่ไหมครับใช่ครับตุมิตรทางเหนือเรียกตุตุไม่ทราบว่าตุมิตรจะเทศหรืออะไรนี่เป็นภาษาบาลีผสมเหนือตลอดเลยใช่ไหมใช่ใช่จะไม่มีเป็นภาษากลางไม่มันก็มีก็มีบ้างมีบ้างกรณีที่เขาบอกมาว่าขอให้ตุเทศเป็นกลางอย่างนี้แบบนี้แหละอันนี้ภาษากลางอ๋อบางใบลานแต่ตอนนี้เป็นใบกระดาษใช่ๆกระดาษสีน้ำตาลอ่อนอันนี้เป็นภาษาภาคกลางเลยคำนวณภาคกลางแล้วสมมุติคนเอาภาษาใต้อีสานมานี้นะครับก็จะมีแต่นี่มันไปภาคใต้ภาคอีสานคนอีสานคนใต้เยอะไม่มีครับไม่อาจจะมีต้องไปแกะหน่อยซะนั่นแสดงว่าถ้าเป็นใบลานี้ถ้าอยู่ใต้ท่านก็จะเป็นภาษาใต้ผสมบาลีอีสานก็อีสานผสมบาลีถูกต้องนะครับโอเคสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเปิดที่ผมอัดเสียงไว้วันนั้นนะตุ้มิดมีอะไรจะบอกญาติโยมกับนิมนต์เลยครับผมสาธุครับขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายมันเป็นธรรมอย่างที่ลิโชคได้มาสัมภาษณ์แล้วมาดูยมลิโชคมาสัมภาษณ์ธรรมาว่าเกี่ยวกับธรรมมหามุรณิพพานสูตรมันก็เป็นนวนิยายแฝงธรรมะของพุทธเจ้าครับให้คนเราประกอบความดีและเว้นความชั่วทำจิตใจของตัวเองให้บริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นทำมีเยอะแยะมากมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างภาคเหนือนี่เขาจะนิยมเทศวันแรกแล้วก็ทุกคืนเวลากลางคืนจะมีเทศให้ญาติโยมได้ฟังกันส่วนมากก็ทำพวกนี้แหละที่เทศกันมาลัยผลโลกมหามุรณิพพานสูตรเทวทูตทั้ง5อย่างเงี้ยที่เทศกันซึ่งตรงสามหางด้วยตรงสามหางคือพูดง่ายๆมีหลายเรื่องราวแต่จะมีเรื่องที่คนชอบและเรื่องที่เป็นเหมือนแบบฮิตถ้าเป็นอะไรก็คือเป็นเรื่องที่อมตะที่ไปไหนก็ต้องขึ้นเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยตลอดเลยใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายของเรานั่นแหละอังเทวทูตทั้ง5นะเกิดแก่เจ็บตายอย่างตุงสามหางอ่ะอย่างภาคเหนือที่เขามีศพยังมีคนถือเดินนำก่อนหน้าแล้วมันจะมีรูปเป็นรูปคนแต่ข้างล่างจะมีสามหางเขาเรียกว่าตุงสามหางตุงสามหางมันก็พูดถึงเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นแหละสามของคนเรานะอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังก็คือความไม่แน่ของสังขารทุกขังก็ความเป็นทุกข์เกิดมาก็เป็นทุกข์เป็นพยาธิเป็นอะไรมีทุกข์หมดอะอนัตตาความไม่แน่นอนครับวันนี้ก็ได้เทศที่ยมโชคมาได้อ่านไปก็เป็นธรรมเรื่องมหามุรณิพพานสูตรเป็นเกี่ยวกับธรรมของภาคเหนือเป็นสำเนียงของภาคเหนือวันนั้นเทศก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ ตอนกลางคืนตาไม่ค่อยดีนะต้องใส่แว่นแล้วก็ไม่ถนัดเท่าไหร่วันนั้นไฟก็ไม่แจ้งก็เลยไม่แล้วตู้เคยเจอประเภทเทศไปไฟดับ ไม่ดับแล้วต้องเทศต่อแล้วแบบเอ้ยยังจำได้หมดไหมหรือว่าก็ต้องดูเรื่องยาวหรือว่าคร่าวๆไปได้คร่าวๆไปได้อ๋อทำเรื่องมหา
มรณิปานกับทำไอ้มลายโพดมลายโพดนี่ครับก็ดูบ้างไม่ดูบ้างมลายโพดเนี่ยนะจำได้แล้วแต่ว่าเคยเจอสถานการณ์นั้นใช่ไหมคือเทศไฟดับแล้วเราก็ต้องเทศต่อไปก็ต้องพูดสดเลยมีใช่ไหมครับ นั้นงานไม่จบ หรือว่าเอวังด้วยประการชนีกับ อ่ะเดี๋ยวมีคำถามเดี๋ยวผมขอเข้าลุมกล้องด้วยนิดนึงเดี๋ยวจะถามตุ๊ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยคือที่วัดตุ๊แบบอาจจะไม่มีงานในวัดสักเท่าไหร่เป็นชนบททางนี้ถือว่าเป็นชานเมืองเนาะใช่ผมเนี่ยอยู่ในเมืองนครปฐมตอนเด็กๆเนี่ยชั้นประถมอ่ะเล่นดนตรีไทย4ปีพวกผมเนี่ยก็ฟังเทศเนี่ยในงานศพเนี่ยเป็นภาษาภาคกลางอ่ะนะฟังซะจนจำได้เลยพระพูดอะไรแบบพวกผมในวงเนี่ยพูดไปเทศแทนพระเลย ผมจะถามทุกวิทย์ว่าคืออย่างพวกผมตอนเด็กๆที่นั่นนะจะไปกราบหลวงพ่อพระเทศว่าพระอาจารย์หลวงพี่หลวงพ่อมีบทอื่นไหมผมฟังกันตั้งเบื่อแล้ว อย่างตรงนี้มีไหมที่ญาติโยมว่าโอ้ตุอยากขอบทอื่นบ้างมีไหมครับผมที่ไม่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมีมาขอบ้างไหมเปลี่ยนไปบางงานเจ้าภาพขอเรื่องนั้นนะเรื่องนี้นะอ๋อก็มีขอเหมือนกันเนาะนิมนต์เทศเรื่องเช่นอยากให้ลูกหลานฟังเรื่องกตัญญูต่อพ่อแม่ใช่ไหมก็ขอตุ้หาเรื่องนี้มาเลยเป็นคุณประโยชน์ครับกตัญญูเรื่องนี้กตัญญูเกิดมาแล้วเป็นหนี้พ่อเป็นแม่ในวันนี้กตัญญูแล้วก็มีเรื่องเท่าสอนหลานอย่างเงี้ยก็มีอยู่หลายเรื่องเยอะมากมายครับผมก็คือเทศไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานเขาใช่ได้สอนไปในตัวให้ฟังแต่มหาโมระนิปานกับไอ้มลายโพดนี่เป็นการโพดเขาทำเนี่ยเขาเรียกว่าโพดให้พ่อให้แม่บางทีอาจจะได้ทำบาปทำอะไรก็ให้พ้นจากคุ้มนรกไปอย่างนี้แหละนิยมกันอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนแล้วเดี๋ยวจะถามตุ๊มิดด้วยนะคือที่ผมเคยบวชเรียนเคยฟังธรรมมาเป็นช่วงๆในสมัยวัยรุ่นบวชช่วงบวชพระบวชเนรอะไรเงี้ยก็คือการที่ประกอบกิจพิธีเจ้าภาพเชิญมาติดกันเทศทำบุญเป้าหมายหลักก็คือบางคนเขาจะเข้าใจว่าเฮ้ยไม่ได้เทศให้คนตายฟังหรอกตายไปแล้วฟังไม่ได้ให้ไอ้คนที่อยู่ได้ฟังแต่ถ้าอย่างผมเคยเจอวิญญาณรู้ว่าคนเรามันบินว่ายตายเกิดเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิคือที่รู้มาเป็นเรื่องละเอียดหรือบางอย่างเอาพูดตรงๆเลยคือไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วก็เขาบอกว่ายืนยันเดี๋ยวคนแตกตื่นได้เอาเป็นว่าแล้วแต่จะเชื่อไม่เชื่อใช้วิจารณญาณของแต่ละคนผมเวลาอยู่ในงานศพเนี่ยผมจะทำสมาธิเพราะว่ามันนานมากเล่นวันหนึ่งเนี่ยบางครั้งเช้ายันมืด เป็นอย่างนี้4ปีเยอะนะครับ เป็นกะครึ่งนึงบ้างบางเจ้าภาพจ้าง2กะเช้ายันเที่ยงเที่ยงยันเย็นยันค่ำก็ผมก็ทำสมาธิฝึกสมาธิจนจิตรวมอาจจะเป็นบุญเก่าเนื่องด้วยอะไรไม่รู้ผมเห็นวิญญาณระหว่างที่พระเทศเนี่ยมีเก้าอี้มีที่นั่งเนี่ยผมเห็นวิญญาณแล้วผมไปมองดูหน้าดูอะไรเนี่ยกับรูปที่ตั้งหน้างานศพหน้าโรงคนเดียวกันผมก็จะไปถามเสมอว่าใช่ฝาแฝดไหมมีฝาแฝดไหมเขาก็จะบอกไม่มีบางคนบอกมีฝาแฝดสองคนบางงานผมก็เลยว่าอาจจะเป็นฝาแฝดสักพักหนึ่งมันโผล่มาคนเป็น3ซึ่งก็รู้แล้วว่าอันนั้นน่าจะคนตายแล้วผมจะถามชื่ออะไรคนตายชื่ออะไรก็ไปถามก็บอกท่านผู้ชมก่อนว่าวิญญาณของคนตายบางคนก็บอก3วัน7วันแต่ที่ผมเคยเจอนี่บางคนตายปุ๊บเขารู้ตัวเลยนะครับอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะพระมาเนี่ยเขามานั่งฟังเลยแล้วถ้าพระบางวัดนะครับตู้หรือผมเล่าให้ตู้ฟังด้วยนะไม่มีศีลธรรมแอบดื่มเหล้ามาสูบบุหรี่พูดจากันไม่มีศีลพูดง่ายๆแม้แต่ศีล5บางครั้งยังรักษาไม่ได้เลยแต่มาห่มผ้าเหลืองหากินกับพระแต่เทศเก่งสวดมนต์เก่งบางงานศพนี่เขาเฮียนนะเขานิมนต์มานี่วิญญาณปรากฏเขาจะบอกว่าไม่เอาไม่ต้องมาสวดเวลาเจ้าภาพจุดเทียนจุดธูปมันไม่ติดนะครับตาละโป่งตาละปัดแกกงแจกันโต๊ะหมู่บูชาอะไรจะมาถวายโดนปัดล้มหมดเลยไปกงไปเก็บก็ล้มตลอดผมเคยเจอเวียนอันนี้ไม่ได้มาอวดตนนะตอนเด็กเห็นจริง
เขาบอกว่าห้ามยืนยันว่าจริงๆเอาเป็นว่าคิดเองกันคือเจอมาเขาบอกว่าคือผมก็ไปถามวิญญาณนะครับว่าทำไมจะได้บุญทำไมไม่เอาอ่ะเขาบอกพวกนี้มาเนี่ยที่พระทุกศีลนะพระไม่มีศีลธรรมเขาไม่ได้บุญหรอกเสียเงินเปล่าเปลืองเงินพ่อแม่เขาเปลืองเงินในบัตตระกูลเขาไม่เอาจนสุดท้ายคือกลุ่มนี้สี่รูปกลับวัดหมดเลยนะต้องไปนิมนต์พระเกจิที่ทรงอภิญญาประพฤติปฏิบัติธรรมแบบดีเคร่งอยู่เป็นพระสุปฏิปันโนหรือพระที่ดีสุดท้ายสงบเลยครับแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรงานก็สวดจบจนครบวันวิญญาณเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็รับคงรับพรแล้วเขาก็ได้บุญใช่การจะถามตุว่าให้ทานฟังแล้วรู้สึกยังไงครับผมการจะให้ทานให้บุญให้ทานเนี่ยนะมันต้องครบผู้ทานก็ต้องได้ของที่บริสุทธิ์มาถวายผู้ทานก็ทานไปแล้วไม่ต้องห่วงข้องอะไรนะทานด้วยใจบริสุทธิ์ผู้รับก็ต้องบริสุทธิ์อย่างพระอย่างที่โยมว่าพระบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ศีลเป็นพระอยู่ในศีลได้ทำผลให้ทานก็จะได้ในบุญนี้บุญส่งผลบุญเต็มก่อนสมัยก่อนมันก็มีเหมือนกันอย่างวัดอย่างเราบ้านนอกแล้วไฟฟ้าอะไรก็ไม่มีเนาะจุดเทียนจุดเทียนตอนนี้มันเจริญแล้ว หาได้ยากแล้วเดี๋ยวกับอย่างที่โยมว่านะมีดวงวิญญาณมีอะไรแต่บอกตุ๊ก่อนงานที่มีไฟเนี่ยไฟดับทั้งศาลาก็มีไฟช็อตเลยนี่คือวิญญาณยันยังมีครับผมตอนมันเงียบมันอะไรมันคนก็จิตใจปกติเนาะตอนนี้ในคนเราจิตใจไม่ค่อยนี้เท่าผมขอเล่าสมัยก่อนมีประธานในพิธีเป็นคนใหญ่โตขอไม่เอ่ยแต่ปัจจุบันเขาตายไปแล้ว มาจุดเทียนนะจุดไม่ติดจุดธูปจุดไม่ติด ต้องจุดธูปจุดเทียนใช่ไหมคนในงานเขาเรียกว่าคนที่ดูแลขนาดเอาน้ำมันมาใส่ก็จุดไม่ติดยังไงก็ไม่ติดจนเครียดเลยสรุปคืองานเดินไม่ได้เพราะยังไม่ได้ไหว้พระไหว้อะไรบางคนก็เอ๊ะมันเป็นอะไรเตรียมไม่ดีหรือเปล่าผมเป็นเด็กสมัยนั้นอ่ะมาเดี๋ยวผมจะลองช่วยจุดให้ติดครับแป๊บเดียวหรือคนอื่นจุดติดคนนี้กลับไปจุดใหม่ไม่ติด บางครั้งหัวเสียกลับไปเลยครับทุกที่ทำล้านนาพังเนี่ยมีทำนองก็มีนะที่เทศเพราะคือสุดท้ายได้ยินไหมคือสุดท้ายอาจจะไม่ได้ไปร่วมงานแล้วมีแบบว่าเปิดดนตรีทำนองประกอบมีดนตรีประกอบมีไหมครับอ๋อไม่มีไม่เหมือนทางภาคกลางจะมีแหล่ที่มีดนตรีประกอบแล้วทางเหนือมีแบบจับตาลปัดแล้วก็เฮ้ยลูกคุณตั้งมีไหมเห็นแล้วตุ้มมีแต่จะมีทำนองเอื้อนเอื้อนอ๋อคืนสุดท้ายที่มีตุ้หรือว่าพระวัดอื่นเอาวันอื่นได้ยินอยู่ครับได้ยินได้มองแล้วได้ทำนองแบบแหล่นั่นแหละวังเวงครับผมเสียงดีๆน้องพ่อพากเสียงดีด้วยผมจะไปขุดดินนี่วันนั้นรู้สึกว่าวันสุดท้ายนี่พระจันทร์ไม่ค่อยเต็มดวงผมยุติงานก่อนเพราะว่าวังเวง อยู่ไปขุดดินคนเดียวในสวนวังเวงสุดท้ายถามตู้อีกทีหนึ่งว่าบทยอดฮิตของเทศนาในงานศพชื่อบทอะไรครับที่เอาเป็นตุ๊รูปเดียวเลยนะตั้งแต่บวชมาแล้วอันเนี้ยสวดเยอะที่สุดเลยบทไหนครับผมโอเคเลยทำมาลายโพดนั่นแหละมาลายชื่อเต็มๆว่าบทอะไรพระมาลายทำมาลายโพดโลกโพดโลกโอ้ทำมาลายโพดโลกอันนี้คือทุกงานเขาจะให้สวดบทนี้ให้เทศบทนี้ทำมาลายถ้าไม่เทศบทนี้คือเหมือนขาดอะไรไปใช่ใช่แต่ให้ไปโพดญาติที่ตายไปครับไม่คนจากคุมนรกอย่างนี้แหละทำอะไรไปโผล่คุมนรกผมขอแทรกนิดแล้วเวลาที่เจ้าภาพงานบุญให้แก่คือการที่เชิญพระมาเทศก็เท่ากับสร้างบุญใหม่ตรงนั้นเลยให้แก่ผู้เสียชีวิตเมื่อเขาได้รับบุญเทศนี้อะไรต่ออะไรก็ส่งให้เขาก
ไปดีขึ้นใช่ไหมครับนี่กรณีที่เขาไม่ตกไปนรกกระภูมิหรือไปเป็นเปรตเป็นอะไรที่โบสถ์ไม่ได้เนาะช่วยไม่ได้เนาะใช่ๆดีมากครับฝากมิตรฝากตุมิตรเดี๋ยวนี้ไปตัดฝากตุมิตรพูดอะไรฝากสุดท้ายให้พรญาติโยมท่านนี้ครับผมช่องลิโชครับขอเจริญพรญาติโยมยอมโชคได้มาเยี่ยมที่วัดแล้วก็สนทนาเกี่ยวกับธรรมมหามุรณิปานสูตรก็ให้คนเรานั่นรักษาศีลภาวนาแล้วก็การให้ทานทั้งสามประการให้ยมได้รักษาทุกท่านทุกคนให้เป็นหลักประจำใจในชีวิตก็จะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองในการอยู่ในเพศบรรพชิตในการอยู่ของเดือนของคฤหัสถ์อย่างนี้แหละต้องมีศีลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ประจำตัววันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมทั้งสองท่านที่มาเยี่ยมที่วัดแล้วก็ขออนุโมทนาโยมที่เป็นเครือข่ายหรือว่าเป็น FC YouTube ของโยมโชคมีแต่ความสุขความเจริญในการอยู่ประกอบไปด้วยอายุวันนะสุขภระปฏิทานธนาสารสมบัติเหมือนกันทุกท่านทุกคนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระรังสาธุ1มีนาคม2566ตุมิตรเจ้าอาวาสวัดป่าติงงามเทศในงานวันที่28กุมภาพันธ์ทำอันใดหาละท่านโลเป็นทั้งโนกองแห่งนักปราชญ์สาธาตังลาขอกราบนิมนต์ลูกศิษย์พระเจ้าเจติสัตว์ธรรมธรรมมนุกับทางพิมังนาธานังกาณุนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังวะรังภะรังยะยะเสนังสันตาเตติธัมมามุตตมันติอิตังกัมปาระวันตุอุมปานิสัยยะนิโคทารเมวิหารันโตอารัมบากเกษติสัพพัญญูรามพลทัดเจ้าตนผ่องแผ้วเมื่อเข้าไปแล้วยังโพธิญาณนิพพานวันนั้นพระก็เสด็จสำราญอยู่ในโคตมอารามพระก็มีมันทิมาปฏิทิกายังสองผัวเมียอันตายไปเป็นเศษเงือเ
็นเหตุแห่งธรรมเทศเตสนาในคันธายังมุหามุรานิปานสูตรดวงนี้อันอาจารย์เจ้าหากในตั้งหลายล้ำเปิงกันมาราชนาเยยยังพระรังดังนี้เป็นต้นก็ว่าที่นี้จักตามอันหนึ่งพระพุทธเจ้าโดนมีกะหะอาระอิการะเมยิ่งใหญ่หือปนแล้วพระตนแก้วก็เตสนายังมาภูพิกันถามีตาณสิรากถาภาวนากถาสิลังวันณแห่งตนอันใดแปดหมื่นสี่ขกุลพิจารณาสี่สุทโธตนะพระปิตาและนางปัจจาบดีโคตมีเป็นเก้าเป็นประธานในวันนั้นก็ปาการสนับรับฟังกังปฏิตรไหลอันต้นผ่องเพียวในจุมปูตวีปเดือนเป็งก็มีแลที่นั่นพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายจงตั้งโสตภาษาหูดาฟังยังพระธรรมเทศนาอันชื่อว่ามหามุรานิปานสูตรดวงพระเสดนิตโยปุคโรอันว่าบุคคราผู้ใดล้ำเพิงยังเสวยประการมีนิพานเป็นที่สุดดังอันถุงปากันทักษายังตะวันอันนั้นใดเตอือว่าวาจีตะวันมโนตะวันนั้นเลนาหือหักษาหือใดหือคิดใจสมปากแห่งตนและติ้นมือแห่งตนหืออยู่ในศีลและธรรมอย่าหือใดผิดเหลือธรรมนั่นแลมโนตะวันมีจิตใจชมชื่นยินดีอย่าหือบิดเบียนไปตามอันเป็นบาปกายาบนั้นแหละนากันว่าหักษาตะวันตั้งสามอันใดแล้วดังอันก็จับใดไปรอดนิพพานนั้นเถอกันว่าหักษาตะวันตั้งสามบทใดก็จับตกอยู่ในอบายตั้งสี่นั้นแหละนาประการหนึ่งว่าการรักษายังตั้งวานทั้งสามนั้นมีตนว่าหือตานก็ดีรักษาศีลก็ดีชื่อว่าเป็นกรรมฐานอันเหตุดังนั้นจุงปากันหายังสูงต่อว่าจะนั่งกระตามมาก็อยู่ปลายบ่ขาดสายนั่นแลมันว่าได้รักเอาเข้าของของผู้อื่นมีมาชิมาเงินสิกหนึ่งก็ดีก็เสวยยังภาระอานิสงอันมากนักสิโลสเนเหมือนดังภูเขามาบังเสียยังหุ่นตังอันจักไปสู่จันฟ้าและเนรปานประการหนึ่งกาเมสุมิชาจารย์คือการเล่นจูจากผัวเมียนั้นก็จักบ่ได้เสวยนิพานใดแต่เล่นดังอันเป็นเหตุนั้นที่นั้นพระพุทธเจ้าก็จักสำแดงยังมหามุรานิพานนสูตรอันนี้และนาดังนี้หือแจ้งพระจิงแสงเตสนาเป็นคาถาว่าอาติเตกาเลวิปันสีสัมมาสัมพุทธสาธิปกากาเลสุสัมมาติติโยปหุนันจาปฏิทวีสังกิรักดังได้ยินมาในกาลครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าตนเจอว่าวิปัสสิเกิดมาในโลกวันนั้นพระก่อมาซึ่งในเมื่อ
ืองปันตุมตินครคือเป็นที่โคจรเอาเข้าบินทิบาทกำตังสาวกะแห่งตนอันใดก็มีแลวันนั้นก็ยังมีปากันไปบ้านอันหนึ่งชื่อว่ากัมโพชนะคามอันอยู่ในเขตมาเตปมาลัยที่นั้นยังมีเศรษฐีสองตัวเมียมาสู่สู่อยู่ด้วยกันเมื่อปฐมวัยยังหนุ่มก็เท่าว่ามีลูกอยู่สองคนผู้พี่ชื่อว่านางเอ๋ยส่วนผู้น้องชื่อว่านางอีก็มีแลส่วนสิทธิตั้งสองก็มีใจใส่ศรัทธาได้กระทำหื้อตานไปตลาดต่อเต้าเสียงเงินบ่ขาดนับดูได้เสียงหลายหมื่นเงินก็มีแลกันว่าสิทธิตั้งสองเต้าหื้อตานไปใจใจจนตะลามต่อเต้าอายุแห่งตนก็ได้ตายไปนั้นกรรมทั้งหลายที่ตัวได้กระทำมาดังอันด้วยตีนด้วยมือได้สมปากและจิตใจแห่งตนดังอันก็ได้ไปเกิดเป็นเพศอยากเข้าอยากน้ำอยู่ในป่าจาบอกมีเสื้อผ้าอาหารเป็นทุกฐานยามเมื่อก่อนจะแลมัชชิมายาเมในสัมปันเตเมื่อตั้งคืนมารอดดังอันเซฟที่ตั้งสองตนก็ไปหายังลูกแห่งสองตนผู้นางผู้แรงเอ่ยและนางอีในความฝันอ่านว่าลูกตั้งสองคือนางเอ่ยนางอีกันแล้วว่าดูแลลูกหลักตั้งสองคนพ่อแม่เอ่ยเฮือลูกหลังตั้งสองคนปากันไปสู่ในที่อยู่สำนักแห่งพระพุทธเจ้าไว้สาถามดูเพื่อเฮือหูแจ้งทีเดเตว่าอันเหตุฉันใดพ่อและแม่ได้หื้อตานมากนักบ่ขาดสายปล่อยบ่ได้เสวยพระบุญสังสักน้อยพ่อว่าได้มาเกิดเป็นเพศอยากเข้าอยากน้ำอยู่ในป่าจาบ่มีเสื้อผ้าอาหารดังนินจาแม่นดังลือพระพุทธเจ้าตนประกอบไปโดยสัพพัญญูตัญญาณหักหูแจ้งแห้งเด็ดเตอร์ที่นันนางทิตาทั้งสองพี่น้องกันว่าได้ฟังคำพ่อแม่แห่งตนมาเก่าสันนั้นก็ปาการตกแต่งแป่งเข้าตอกดอกไม้คันธะของหอมแล้วก็จวนกันไปสู่ยังสำนักพระพุทธเจ้าไว้สาถามดูในพระมหาวิหารแล้วก็ไว้พระพุทธเจ้าว่าพันติภควาคาเดพนโตพระพุทธเจ้าตนโปรดโลกาขอถามว่าพ่อแม่แห่งผู้ข้าทั้งสองได้กระทำบุญหื้อตานเสียงเขาของไปมากนักหลายจนอายุแห่งพ่อแม่ได้จุติตายไปก็มีแลส่วนผู้ข้าขอถามว่าเป็นเสียงใดจาบัดนี้พ่อแม่แห่งผู้ข้าทั้งสองบ่ได้เสวยบุญสั่งสักหน่อยได้ทะลงเป็นเพศอยู่ในป่าจาบ่มีเสื้อผ้าสันนั้นจาขอสัพพัญญูพระพุทธเจ้าจงเมตตาผายแผ่เทศนาหื้อแจ้งแก่ผู้ข้าแด่เตอะอัทโคพระเขาว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าจักแสดงพระธรรมเทศนามหามุนรานิปานสูตรดวงพระสูตรนี้ก็สวดคาถาว่าอิทังลักขิโตสังฆาธิโกทานังดังนี้เป็นต้นอันว่าการหื้อตานย่อมมีศีลเป็นเก่าเป็นประธานเป็นมุระแห่งนิพพานกันว่าหักษาศีลใดก็จักได้ไปรอดนิพพานแล
เตนาวุธดังเหตุนั้นพ่อและแม่แห่งนางทั้งสองเมื่อปฐมวัยยังหนุ่มก็หักษาศีลบ่ได้เหตุว่าจักหักษาก็กลัวพิษจากของธรรมก็ลวดบ่ได้หักษาศีลสังสัตย์ประการหนึ่งบ่หักษายังตะวันวากรรมวจีกรรมมโนกรรมสังสักอันเต้ากระทำปาณาติบาตข้าสัตว์หลักของตั้งนั้นแหละนาอันหนึ่งก็ได้เอาวัตถุของผู้อื่นไปด้วยกันนั้นแหละนาคือว่าได้เอาเขาของผู้อื่นไปแลประการหนึ่งพ่อแม่ทั้งสองก็ได้เอาเข้าของประการหนึ่งมาจากผู้อื่นดูเหตุอันว่าสองขาผัวเมียเต้าแต่กระทำบุญอยู่ใต้ใต้แต่บ่ได้ฮักษาศีลสังสักอันเตชะนาการว่าตายไปก็ได้เอาตัวไปอยู่ในป่าจาผีดิบอันแลดูรานางทั้งสองอันว่าอายุแห่งเพศทั้งสองได้ประมาณหมื่นปีก่อนจะแลได้รับทุกขเวทนาการกำเสียงขาดก็ได้เอาตนจากคนไปหายจัดไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นตรับรอดมหาอเวจีเสวยทุกขีใดเหตุดังอันก่อซึ่งสงขาพิษจากหินละธรรมกรรมฐานแห่งพระพุทธเจ้าก็เต้าว่าหื้อตาลสิ่งเดียวนั้นจะแลอายุแห่งตนนั้นพระพุทธเจ้าตนชื่อว่าวิปัสสิจนาก็เล่ายังกรรมวิบากแห่งสิทธิทั้งสองอันใดเป็นเพศอยู่ในป่าชาผีดิบหื้อลูกเศรษฐีทั้งสองได้บริษัททั้งสี่ได้ฟังการจะหาอาทะในกาลยามนานนางทั้งสองได้ยินพระพุทธเจ้ากล่าวสันนั้นก็ปากันสะดุ้งตกใจมากนักก็ไหวสาถามพระพุทธเจ้าว่าหื้อผู้ข้าทำอันใดจะเพื่อจักหื้อพ่อแม่แห่งผู้ค้าทั้งสองได้พ้นจากเพศได้เสวยสุขสำราญนันจาตินันพระพุทธเจ้ามักใครหื้อบริษัททั้งสี่ได้หูแจ้งยังอัฏฐประโยชนะแห่งมหาบุรณิพานสูตรมีสีระขันธะอันเป็นตนเป็นเก้าเป็นประธานประการทั้งมวลพระจิงเตสนายังว่าสภะทนังธรรมะทนังชินาติสภะละสังธรรมะละสูชินาติสภะลันติธรรมะละติชินาติตังหาคโยสภาทุขังชินาติอันว่าการหื้อธรรมเป็นตานนั้นย่อมพระจนแปลการหื้อตานทั้งมวลอันว่าลดพระธรรมย่อมพระจนแปลกว่าลดอันดีอันลายทั้งมวลการอันยินดี ซึ่งภาษาตธรรมย่อมพระจนแปลกว่านยินดีทั้งมวลการเสียงไปแห่งตัณหามีกามาตัณหาเป็นเก้าเป็นตนสัมภาตุงตังมวลแดดเตอดุรานังตังสองพิไคเฮอพ่อแม่แห่งนางตังสองได้รีบปนจากงาตุงงาแดดเตอเหตุอย่างนั้นโอปายิกธรรมจุงนำธรรมเข้าสู่นิพพานแลแม้นว่าพระพุทธเจ้าอันได้ร่วงปนไปเลี้ยวมากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในน้ำมหาสมุทรสาครก็เต้ามีธรรมบังเกิดในใจก่อนมีศีลธรรมตั้งมั่นคงแล้วจริงใดรัฐรัฐพยูตัญญาณแล้วเหตุดังอันนางทั้งสองจึงหื้อธรรมเป็นตานเตอพระพุทธเจ้า
จึงกล่าวเฮือลูกสิทีทั้งสองก็มีวันนั้นแลกันว่านางทั้งสองได้ยินพระพุทธเจ้าเจ้าสันนั้นก็มีใจจมชื่นดินดีมากนักก็ไวพระพุทธเจ้าลำดับธรรมปิตกะในจักเป็นธรรมอันใดตาจินจักนำพ่อแม่แห่งผู้ข้าตั้งสอนได้รีบปนจากอันเป็นเพศนันจาอัฏฐภควาวิปัสสิสัมมาสัมพุทธโธในกาลเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าวิปัสสิมาไข่ดับเสียยังบาปในโรคตั้งมวลมาไข่สัตตโรคตีนั้นได้ประเสริฐได้ผลจากทางเป็นนิพพานดังอันภาคก็ไข่เขาอุกแก้วเตสนาเมื่อนางทั้งสองศาสนาคตะก็เต้ามีศีลเป็นเก้าเป็นประธานวิตรธรรมมีสรณคมก่อนนาจะแลธรรมอันใดจะยิ่งกว่าศีลหากหาบ่ได้เหตุนั้นนางจงรักษาศีลและก็สร้างธรรมมหามนรนิพานสูตรดวงพระเสด็จเป็นตาลเพื่อกำจูพระพุทธศาสนาสักขณะเตอแผ่เอาอย่างพ่อแม่แห่งนางทั้งสองก็ได้จากป้นจากเพศและนาพระพุทธเจ้ากล่าวดังนี้เป็นคาถาว่าพระรังวะรังเหตุดังนั้นบุคคลผู้ใดได้ตานธรรมก็ดีตัดสมิงขันเนในขณะนางทั้งสองผู้เป็นลูกเศรษฐีจักตกแต่งดายังพระธรรมเตเตสนามหามุรานิพานสูตรอยู่สันนั้นก็โดยเตจะพระบุญแห่งธรรมมหามุรานิพานสูตรก็ไปนำเอาอย่างสัมปันติสองผัวเมียเศรษฐีได้ป้นจากเพศนั้นก็เมื่อเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเสวยสัมปติในจันฟ้าเตาวติงสามีนางฟ้านางเทวดารอบรอมเป็นบริวารมีพระศาสตร์วิมานคำสูงใดสิบสองโยชนะมีลักษณะอันเต็มไปด้วยอันประเสริฐนั้นและนามบัดนี้ลูกหลังตั้งสองจึงได้อยู่สัสดีมีอายุมันยืนยาวอย่าได้พับมาดลาสาในศีรตานกันปากันมันจำเริญเมตตาภาวนาหักษาศีลหือตานถ้าบ่นาไปบ่ขาดกันฝันปอนลูกทั้งสองสันนั้นแล้วก็กาตะแก้วไปสู่วิมานคำแห่งตนก็มีหันเละนาจุวันยามเดเจอพักวาในกาลนั้นพระพุทธเจ้าก็อนุญาตหือนางทั้งสองได้นำธรรมมหามุรานิปานสูตรไปสู่เฮือนแห่งตนแล้วก็ปากันไว้สาพระพุทธเจ้าว่าสีลังลักขิโตได้ปั้มเปงยังศีลภาวนาได้ปูจาธรรมยันดับยันเปงออกแปดค่ำแลมแปดค่ำโดยอาราธนานับปาเจ้ามาเตสนาคือฟังบอกขาดนางทั้งสองก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าได้หือตานรักษาศีลภาวนาไปใจใจต่อลาบต่อเต้าอายุแห่งตนก็มีหันและนาภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายตุมเหอันว่าสู่ตั้งตั้งหลายอันใดมาใครถึงสุขสามประการคือมีนิพพานคือสุขในเมืองคนและเมืองฟ้าสุขเมืองแหล่งลาเนลปานสุขในนิพพานดังอันจุงเฮือตานธรรมมหาบุรานิพพานสูตรนี้เป็นตานเตนิทิตังขิยาสังวรรณาวิเศษเก่ายังห้องเหตุพระธรรมเตเตสนา
มหาบุราณิปานาสูตรอันเข้ามาในศีลขันธ์กายวจีมโนตวานหือใดหักษายังตะวันทั้งสามแห่งตนหือใดอย่าได้ประมาทละสาเตสนามาขาดแล้วก็บังคมโสโฮมเลสะเดสาธุสาธุสาธุก็หลังจากที่เขาได้ฟังธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองล้านนาบ้านเฮา